รรยากาศในวันนี้คือบรรยากาศในอเมริกานะครับเป็นหาดทรายเล็กๆหาดทรายทะเลของเบย์แอเรียนะครับระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกที่เห็นอยู่ลิบลิบที่มีตึกลิบลิบคือซานฟรานซิสโกนะครับแล้วจุดที่แอดยืนอยู่เมืองอาลาเมดานะครับแคลิฟอร์เนียครับนี่บรรยากาศของย่านที่อยู่อาศัยครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายหาดครับแล้วก็จะมีฝั่งเบิร์กเล่ที่เห็นลิบๆเป็นเทือกเขาทางลิบๆทางนู้นนะครับมีสนามบินโอ๊คแลนด์ครับสำหรับหาดทรายที่นี่จะมีลักษณะเหมือนกับไม่มีฝุ่นนะครับถ้าตกลงไปในน้ำทะเลจะจมจะตกตะกอนทันทีคือจะไม่มีฝุ่นลอยอยู่ในน้ำถ้าเราโยนทรายพวกนี้ลงในน้ำก็จะตกตะกอนทันทีโอ้ดูนกโอ้ดูนกลูกนกหรือนกน่ะขอขยายให้คนดูเลยนะครับเนี่ยมันลูกนกหรือเปล่าครับตอนโอ้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวมาซูมกลับมาจะได้ไม่ลายตานะครับแผนมาก่อนเราค่อยเดินไปแผนไปดูนกไกลเกินไปมองไม่เห็นรายละเอียดนะครับเยอะมากเลยนี่ไงนกเพิ่งเกิดใหม่เลยเดบเบบี้ฝากซื้อหน่อยฝากซื้อกระเป๋าหน่อยครับเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายใกล้ๆอ่ะซูมเข้ามาเลยนี่ไงแม่มันยืนอยู่โอ้โหกลุ่มใหญ่มากเลยนะครับสวยเราไปเดินดูใกล้ๆอีกทีนึงแอนไปดูอยู่สิสวยนานๆเห็นกลุ่มนกใหญ่ขนาดนี้หรือมาแล้วดูลูกมันมาแล้วนี่บรรยากาศของหาดทรายในอลาเมดานะครับดูนกมาอาบแดดไม่ค่อยกลัวคน
คุณมากนะครับเข้ามารับชมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ